แสดงพื้นเมืองภาคใต้ผู้หญิงจะใส่ผ้าสโลงซึ่งเรียกว่าผ้าสโลงปาเต๊ะเสื้อแขนยาวเข้ารูปมีผ้าคล้องคอศีรษะนิยมเกล้ามวยต่ำทัดดอกไม้ประทับดอกไม้ไหวผู้ชายสวมกางเกงขายาวเสื้อแขนยาวคอจีนใส่หมวกแขกใช้ผ้าซอแกะขนาดสั้นนุ่งทับกับกางเกงอีกทีการแสดงตามแบบพื้นเมืองภาคอีสานผู้หญิงสวมผ้าสิ้นระดับเข่าหรือบางพื้นที่ก็นิยมใช้ผ้าสิ้นยาวเสื้อแขนยาวคอกลมห่มสบายศีรษะนิยมประดับด้วยดอกไม้ไหวและดอกไม้ต่างๆข้อสังเกตเอกลักษณ์ของผ้าสิ้นทางภาคเหนือจะมีลวดลายตามแนวนอนเชิงผ้าสิ้นมักนิยมเป็นผ้าตีนจกเอกลักษณ์ของผ้านุ่งภาคกลางจะแบ่งเป็น2ลักษณะดังนี้ลักษณะแรกผ้าจงกระเบนส่วนใหญ่จะเป็นผ้าลายไทยหรือผ้าจงกระเบนสีล้วน10ซึ่งเป็นสีต่างๆอันที่2ผ้านุ่งจีบหน้านางจะมีลักษณะเป็นผ้าลายไทยยาวกล่อมเท้ามีจีบอยู่ด้านหน้าประมาณ5ชั้นลักษณะของผ้าสิ้นปาเต๊ะหรือผ้าสโลงปาเต๊ะของทางภาคใต้จะมีลวดลายเป็นแนวเฉียง